ที่10ท่านได้มีพระปฐมบรมราชโองการเราจะสืบสารรักษาต่อยอดและครองแผ่นดินโดยธรรมเพื่อประโยชน์แห่งอาณาราษฎรต่อไปสิ่งที่การที่10ท่านได้การริดอย่างเรื่องเข้มแข็งนะครับในการทรงงานเพราะงานอันเนื่องมาจากพระราชดำริโองการอันเนื่องมาจากพระราชดำริน้อยใหญ่ที่ท่านเลขาคปร.ได้กล่าวมาแล้วขณะนี้รวบรวม 4,800 กว่าโครงการการของกระทรวงเกษตรเนี่ยก็มีประมาณ 3,500 กว่าโครงการซึ่งการอ่างเก็บน้ำนฤบดินทร์จินดาก็เป็นโครงการที่สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่10ของเราเนี่ยเสด็จไปการแรกๆเลยนะครับถือว่าเป็นโครงการแรกด้วยที่นั่นซึ่งเหล่านี้นะครับเป็นสิ่งที่แสดงถึงความชัดเจนในการศึกษารักษาต่อยอดจุดเริ่มต้นของโครงการตามแนวพระราชดำริในกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ยี่ได้เกินไปแล้วนะครับว่าจริงพระอัจฉริภาพพระวิสัยทัศน์มากกว่า60ปีเพราะฉะนั้นเนี่ยย้อนไปการแรกนะครับพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรนะครับได้เสด็จพระดำเนินเจิมเสาเข็มท่อระบายน้ำนะครับเมื่อวันที่9เมษายน2506นี่ก็เป็นจุดเริ่มต้นการร่ำเรียน